คุณสีสุวรรณจันยาพี่สีก็ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีการตรวจสอบวัาที่ข้าวไฟมันแพงเนี่ยโดยเฉพาะค่า FT ทีเนี่ยนะครับที่มันขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าสำรองมันมีมากแต่กลับเปิดโอกาสให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับผิดรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้ไม่ต่ำกว่า53,000เมกะวัต์แล้วอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่และมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข แก้ไขดังับความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี65อยู่ที่31 0 0 0นนะครับคือปี65ที่พี่สีแกว่าเนี่ยสามปีนี้มันมากกว่าแล้วนะครับมีปริมาณไฟฟ้าสำรองในขณะน,นี้จึงมากกว่า2 0 0 0 0เมกะวัตหรือคิดเป็น60ซนะครับซึ่งมาตรฐานสากลก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง 15, ในพี่สีว่าเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้กกตเนี่ยโทษทีอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบเรื่องนี้ครับว่า ค่าไฟมันแพงค่า Ft มันแพงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงใครไปทําอะไรยังไงไว้กันหรือเปล่าซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการอนุมัติให้มีการสร้างโรงไฟฟ้านะครับโดยใช้แกส๊สหรือก๊าสเนี่ยเป็นวัตถุดิบจํานวน5,000เมกะวัตนะครับเมื่อสมัยของรัฐบาลก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเข้ามาแล้วนั่นก็คือต้นตอที่ว่ากันว่า ทำให้ปริมาณไฟสำรองมันเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณไฟสำรองมันเพิ่มขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีที่เกี่ยวข้องกับว่าไฟจะไม่ดับไฟจะไม่ตกไฟก็จะไม่ขาดแคลนเกิดความมั่นคงทางพลังงานแต่ว่าพอมันมีมากเกินไปก็มันทำให้เกิดไฟเหลือเมื่อไฟเหลือคนก็ต้องใช้ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ตรงนั้นด้วยก็คือว่าต้องเสียเงิน นะครับแต่ว่าคนที่เขารับสัมปทานในภาคเอกชนเขาก็รับเงินเข้ากระเป๋าไปเต็มๆบริษัทหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็รวยเอารวยเอาหุ้นขึ้นไปเป็นจํานวนมากนะครับถ้าอนุมัติแบบไม่มีนอกไม่มีในก็ยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าอนุมัติแบบมีผลตอบแทนมาเป็นกิโลกิโลจากกิโลวัต,ต์กลายเป็นกิโลเงินเนี่ยนะอันนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าเกลียดและท้ายที่สุดก็เป็นภาระรของประชาชนอย่างที่ว่า นี่คือเหตุผลที่ต้องย้ำว่าเราต้องเลือกคนที่สุดจริตเข้าไปเป็นผู้นำ